โอเคครับต่อมาเรามาวาดวงจรนะครับเพราะวาดตามวงจรนะครับตัวอย่างนี้นะครับเราลองมาวาดดูนะครับก็คือเราจัดเรียงคอมโพเนนต์นะครับเราจะเอาออกมาตัวเดียวทีละคอมโพเนนต์ก็ได้นะครับแล้วก็จัดเรียงให้เรียบร้อยก็คร่าวๆนะครับลองวางดูแล้วก็ลากทรานซิสเตอร์มานะครับย้ายขึ้นไปนะครับก็กล่าวก็จัดคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยนะครับวาดนะครับก็กด Ctrl W นะครับก็ลากออกมานะครับผมก็เชื่อมหมดเลยนะครับแล้วก็ Power นะครับเชื่อมมาทีนี้ก็กาวนะครับก็ลากมานะครับแล้วก็เชื่อมครับแล้วก็เอากาวไปแปะนะครับโอเคทีนี้เราก็ลากเชื่อมต่อนะครับตามวงจรนะครับนะครับแล้วก็ลากคลิกนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับเราก็พอจุดจังชันเขาก็จะหลุดออกไปให้นะครับเราก็ปิดไปเมาส์มาต่อโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือการไวริ่งเสร็จแล้วแต่ทีนี้นะครับเรามาดูค่านะครับค่าของ value ของตัวต้านทานนะครับมี 1K กับ 100K นะครับแล้วส่วน C คาปาซิเตอร์นะครับก็คือ20นาโนฟาราดนะครับทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยทีเดียวนะครับก็คือ2ตัวก็กดคลิก1ทีที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็กดชิปไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกซ้าย1ทีนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนค่า value นะครับก็เป็น 100K นะครับทีนี้ต่อมาก็ค่าคาปาซิเตอร์เหมือนกันครับก็คลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับก็เป็น20นาโนนะครับฟาราดทีนี้เราก็จะมีเออร์เลอร์ขึ้นนะครับก็ยังไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เราก็จะได้วงจรที่เราวาดแล้วนะครับทีนี้เราก็ซูมออกมาทีนี้เราอยากได้ให้กึ่งกลางนะครับก็สามารถเลื่อนได้หรือกด Ctrl X นะครับคุมให้หมดแล้วก็กด Ctrl V นะครับแล้วก็เรามาลองเลื่อนวางดูนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปดูกดปุ่มคีย์ลัดก็ ZA นะครับซูมเข้าไปนะครับเขาก็จะโอเคนะครับซูมเข้ามาให้อันนี้ก็วาดวงจรเรียบร้อยนะครับเมื่อเราวาดวงจรเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมกดเซฟนะครับเซฟโอเคนะครับเขาก็จะทำการเซฟให้เราแล้วนะครับ